สวัสดีท่านผู้ชม Channel Train SRT ทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้เป็นเช้าวันจันทร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2566นะครับเรามาที่สถานีชุมพรนะครับชุมพรช่วงเช้านะครับเวลา 5:00 นะครับซึ่งขบวนรถที่จอดเทียบในชานชาลาทางที่1ขณะนี้นะครับเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่167ต้นทางจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีกันตังครับชุมพรทางที่1นะครับทางดูโดยออสตอมมันได้4146ครับเขียวดีปล่อยครับปล่อย167ออกชุมพรครับใช้เป็นรถนอนแอร์วูรุ่นเก่าทั้ง2คันเลยนะครับวันละครับรถเร็ว167กรุงเทพกันตังออกจากชุมพรครับชานชาลาฝั่งด้านโน้นนะครับรถท้องถิ่นขบวนที่445ต้นทางจากสถานีชุมพรไปทางสถานีชุมทางหาดใหญ่จอดเทียบอยู่นะครับจะออกจากชุมพร 6:15 นาทีนะครับบรรยากาศยามเช้าที่ชุมพรนะครับอากาศหนาวมากครับหนาวสุดๆเลยฟ้าสางนี้ที่ชุมพรนะครับหกนาฬิกาสิบห้านาทีขณะนี้รถท้องถิ่นขบวน445ชุมพรชุมทางหาดใหญ่ออกจากต้นทางสถานีชุมพรตามเวลานะครับตามเวลา6:15เลยครับฟ้าก็เริ่มสว่างนะครับตอนนี้กำลังเลี้ยวเข้าสู่ทางประธานของเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับด้านหน้านี้เลยนะครับทางประธานสายใต้นะฮะจะเลี้ยวอีกตลบหนึ่งนะครับระหว่างที่รอรถเลี้ยวนะครับทางฝั่งด้านโน้นก็เป็นรถจักรชุมพรนะครับรถจักรแล้วก็รถตะพ่วงมาสู่ทางประธานทางหลักของสายใต้นะครับบน445ออกจากสถานีชุมพรสถานีต่อไปสถานีแสงแดดครับหกนาฬิกา25นาทีนะครับหลังจากออกจากสถานีชุมพรมาได้ไม่นานตอนนี้ก็เข้าสู่สถานีแรกแล้วนะครับสถานีรถไฟแสงแดดครับชื่อก็แปลกหูเลยนะครับไม่คุ้นหูเลยสถานีแสงแดดนะฮะชื่อสถานีแสงแดดแต่ว่าตั้งอยู่ที่ตำบลตากแดดนะครับ
ต่อไปทุ่งคานะครับตกแต่งต้นไม้สวยงามมากเลยครับที่แห่งนี้สถานีแสงแดดตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรนะครับจังหวัดชุมพรออกแสงแดดครับออกแสงแดดบรรยากาศยามเช้าดีสุดๆเลยนะครับอากาศเย็นมากนะดอกหญ้าสวยงามจริงๆนะครับเต็มเลยขณะนี้ 6:30 นาทีรถท้องถิ่นขบวนที่445ต้นทางจากสถานีชุมพรไปทางสถานีชุมท่าอันใหญ่ทำขบวนเข้าสู่สถานีทุ่งคาในทางที่1นะครับสถานีนะครับแต่ว่ามีของดีนะฝั่งด้านนี้บำรุงทางนะครับแล้วก็มีรถบตยรถโบกี้ตู้ใหญ่จอดหลายคันเลยคลาสสิกสุดๆเลยครับทุ่งคาครับทุ่งคาเดี๋ยวเป็นตัวอาคารสถานีนะครับขบวน445ออกจากสถานีทุ่งคาครับต่อไปสถานีวิสัยนะครับ9กิโลThank you.
ใสนะครับสถานีวิสัยในตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับใสนะครับนาทีถึงที่หยุดรถบ้านครุนนะครับในที่ตำบลครุนอำเภอสวีนะครับที่รถแคบตั้งในทางโค้งเลยครับThank you.
ข้าทางหลีกซะแล้วครับวน445ชุมพรชุมทางหัดใหญ่เข้าสู่สถานีสวีครับทางที่2ท่านผู้โดยสารที่นี่สถานีสวีที่นี่สถานีสวีท่านผู้โดยสารมีความประสงค์จะลงที่สถานีสวีก่อนท่านลงจากขบวนรถบอกตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยค่ะเข้าหลีกแบบนี้ก็ชิวๆเลยสิครับตอนนี้ขบวน445จอดอยู่ที่ทางที่2สถานีสวีนะครับซึ่งสถานีสวีตั้งอยู่ที่ตำบลนาโพอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับนี่นะฮะสวีเมื่อสักครู่เรามาจากทางด้านทิศเหนือนะครับก็จะเป็นสถานีวิสัย10กิโลจุด79นะครับ 10.79 กิโลเมตรนั่นเองแล้วก็ฝั่งด้านทิศใต้เป็นสถานีเขาสวนทุเรียนนะครับอีก 7.48 กิโลที่นั่งนะครับก็ทำมาจากรางที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเป็นการใช้ทรัพย์สินนะครับให้เกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเลยฮะขบวน445จอดนะครับพาสตอม4416ขบวน445นะครับจอดอยู่ที่ทางที่2สถานีสวีครับจอดรออีกที่ทางที่2นะครับสตอม4416ทางขบวนนะครับขบวน445บรรยากาศยามเช้าที่สะอีนะครับตอนนี้ก็เป็นการแขวนห่วงนะท่านผู้โดยสารโปรดทราบค่ะท่านผู้โดยสารที่ข้ามไปมาระหว่างชั้นชลาที่1และ2หรือยืนชิดขอบชั้นชลาที่1โปรดถอยห่างจากเส้นประปลอดภัยด้วยค่ะอีกสักครู่จะมีขบวนรถวิ่งผ่านสถานีสวีในชานชาลาที่1ค่ะขณะนี้เขารถด่วนขบวนที่85ท่านผู้โดยสารทราบค่ะท่านผู้โดยสารกรุงเทพนครศรีธรรมราชผ่านสถานีสวีครับชานชาลาที่1และ2หรือยืนชิดขอบชานชาลาที่1โปรดถอยห่างจากเส้นประปลอดภัยด้วยค่ะอีกสักครู่จะมีขบวนรถวิ่งผ่านสถานีสวีในชานชาลาที่1ค่ะฮิตาชิ4509ทางขบวนนะครับได้ของหายากซะด้วยตามหลังขบวน85ที่สถานีสวีนะครับในทางการปล่อยขบวน445ออกจากสวีนะครับครับ
ด้านนี้ก็เป็นชานชาลาสถานีเขาสวนทุเรียนนะครับสถานีประจำอำเภอทุ่งตะโกนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกแปดจอดที่นี่ด้วยนะครับระหว่างออกจากสถานีปากตะโกนะครับก็มีภูเขาสวยงามนะครับรถในตำบลตะโก้อำเภอทุ่งตะโก้จังหวัดชุมพรนะครับ
ถึงสถานีควนหินมุ้ยนะครับเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าหางปลาเป็นท่าห้ามนะครับตั้งฉาก90องศากับตัวเสานะฮะใบธงซึ่งถามว่าเข้ามาได้ไงนะครับทั้งที่สัญญาณก็เป็นสัญญาณแดงนะครับต้องกล่าวก่อนนะครับว่าตอนนี้เส้นทางรถไฟสายใต้บางสถานีเปิดทำการให้กลางวันและปิดทำการในตอนกลางคืนบางสถานีก็เปิดทำการในตอนกลางคืนและปิดในกลางวันนะครับซึ่งสถานีควนหินมุ้ยก็เป็นดังนั้นนะครับเปิดทำการในกลางคืนแล้วก็ปิดทำการในช่วงเวลากลางวันนั่นเองซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับที่รถนะครับตอนกลางวันเป็นที่รถตอนกลางคืนเป็นสถานีนั่นเองเข้าสู่สถานีหลังสวนนะครับสถานีหลังสวนสถานีประจำอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับนี่นะสถานีอยู่ฝั่งนี้หลังสวนนะครับหลังสวนแอดมินก็เคยมาถ่ายทำคลิปวิดีโอที่สถานีแห่งนี้แล้วนะครับ